สวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีเมษนะครับสวัสดีครับชาวราศีเมษได้ยินหรือเปล่านะครับหวังว่าคุณได้ยินชัดหวังว่าคุณจะได้ยินผมชัดเจนนะชาวราศีเมษเนาะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับเมษายนเนาะเราถ้าเคยติดตามมานานแล้วนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายกติกาอะไรมากมายในการรับฟังนะครับแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาฟังเพิ่งเข้ามาชมหรือว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าผมอยากจะบอกให้รู้ว่าการรับฟังคำทำนายดวงจากหมอดูเนี่ยคือการรับฟังบางสิ่งเท่านั้นเองนะครับคือมันไม่ใช่ประเด็นหลักของชีวิตนะครับการดูดวงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักของชีวิตเพราะชีวิตเราต้องก้าวไปด้วยตัวเองเราต้องลิขิตมันเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมากำหนดชีวิตเราไม่ใช่ว่าฟังคำพูดหมอดูแล้วโอ้โหเชื่อไปหมดทุกอย่างหรือว่ารับฟังตั้งหน้าตั้งตารอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงเดือนที่หมอดูจะส่งคำทำนายลง YouTube ทีหรือว่าหมอดูคนไหนจะทำนายอะไรยังไงนะครับคือเราฟังได้นะครับเราฟังได้แต่เราต้องใช้วิจารณญาณเราต้องใช้วิจารณญาณนะครับและก็ฟังเป็นไกด์ดีที่สุดฟังเป็นไกด์คืออะไรถ้าเขาพูดแนะนำในสิ่งที่ดีหรือพูดสิ่งดีๆออกมาเนี่ยเราเก็บไว้หรือว่าเราเอาไปพัฒนาตัวเองหรือว่าเราเอาไปเป็นกำลังใจเพื่อต่อยอดชีวิตตัวเองต่อไปแต่ถ้าเขาทำนายมาว่าไม่ดีหรือว่าเกิดเรื่องแย่ๆเกิดเรื่องร้ายๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะว่าคำพูดของหมอดูเนี่ยมันเหมือนลมเรายังไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันเหมือนลมมันเหมือนการคาดการณ์ล่วงหน้าที่บางทีเนี่ยชีวิตเราอาจจะดีกว่านั้นก็ได้เพราะว่าชีวิตเราเป็นคนกำหนดและลิขิตด้วยตัวเองเราต้องก้าวเดินด้วยตัวเองหมอดูไม่สามารถที่จะมาเจ็บกับเราหรือว่าไม่สามารถที่จะมาทุกข์กับเราหรือว่าไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลืออะไรเราได้นอกจากคำพูดของเขาชีวิตเราต้องกำหนดเองเราเดินเองเจ็บเองสู้เองนะครับฟังเป็นขำๆพอฟังเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะครับอะไรที่ดี ก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับตามนี้เนาะวิจารณญาณนะครับชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับเมษายนภาวะความรักในเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวราศีเมษเป็นยังไงวะโอ้โหไพ่แต่ละใบนะครับไพ่แต่ละใบเนี่ยต่อสู้นะดูนะครับชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ต้องต่อสู้อยู่แล้วนะครับชีวิตเขาเนี่ยส่วนมากที่จะชอบบู๊อยู่แล้วนะครับชอบบู๊ผมไม่ได้หมายความว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่ชอบทะเลาะชอบปะทะหรือว่าชอบชกต่อยหรือว่าชอบที่จะหาเรื่องหาราวอะไรกับใครผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนี่คือคลิปดวงความรักเพราะฉะนั้นเราดูดวงเรื่องความรักที่ผมพูดว่าเขาชอบสู้เนี่ยคือเวลาเขาเจออุปสรรคเขาจะไม่ค่อยถอยง่ายๆนะครับในเรื่องความรักเนี่ยเวลาเขาเจออุปสรรคเจอสิ่งใดๆเข้ามาเนี่ยเขาไม่ค่อยถอยง่ายๆแต่บางทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นดาบสองคมคือเมื่อเขาไม่ถอยแล้วเขาสู้ไม่ว่าจะสู้หัวชนฝาหรือจะสู้เท่าที่จะสู้ไหวเนี่ยมันกลับกลายเป็นถ้าสถานการณ์มันไม่ดีอ่ะมันกลับกลายเป็นการชนไงมันกลายเป็นการปะทะกันไปหรือว่ากลายเป็นการแตกหักกันไปเพราะว่าเราดื้อเราสู้ไม่ถอยอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราผิดหรือเราถูกอ่ะไม่รู้ว่าเหตุผลใครสำคัญหรือว่าเหตุผลใครที่จะแข็งแรงกว่ากันแต่ผมเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากไพ่ใบแรกเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยมีความหวังในชีวิตไพ่ใบแรกเนี่ยถ้าถามถึงเรื่องความรักนะคุณมีความหวังในเรื่องความรักวาดฝันในเรื่องความรักหรือว่าต้องการตั้งใจในเรื่องความรักในระดับที่คุณคิดว่าคุณพอจะทำได้คุณอยากจะไขว่คว้าความรักที่ดีหรือว่าอยากจะทำให้ครอบครัวมีความสุขและหรือถ้ายังไม่มีครอบครัวมีแค่แฟนก็ปรารถนาที่จะให้ความรักของคุณเนี่ยสมบูรณ์คือไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรมากมายเราขอแค่สมบูรณ์ขอให้มีความสุขขอแค่เราได้อยู่กับแฟนแล้วมันมีความสุขไม่มีปัญหาใดๆมาละลานไม่มีเรื่องราวชู้สาวเข้ามาไม่มีเรื่องราวปั่นป่วนหัวใจหรือว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามาเราทำเท่าที่ทำได้เพราะชาวราศีเมษเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาสู้อยู่แล้วนะครับเขาสู้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการสู้เพื่อสิ่งที่เขาตั้งความหวังและปรารถนานี่คือความตั้งใจของเขาเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีความรักที่ดีอยากจะมีอะไรที่มันสวยหรูในด้านความรักในช่วงเดือนเนี้ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยเขาตั้งความหวังแบบนั้นไว้และหรือก่อนหน้านั้นก็อาจจะตั้งความหวังแบบนี้ไว้อยู่เสมออยากจะให้ครอบครัวและคนรักรวมถึงความรักของเรามีความสุขที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ไพ่ใบต่อมาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีนะมันมีช่องทางที่จะเป็นแบบนั้นได้หรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นตามที่คุณคาดหวังได้แต่มันมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอนนะครับมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางไหนมันมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอนผมไม่ได้บอกนะว่ามันมีเรื่องชู้สาวเข้ามาและผมไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวเป็นอย่างไร
นะคน108,000คน108,000ล้านเป็นพันเป็นล้านในประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมีปัญหาเหมือนกันเหรอบางคนก็มีปัญหาอีกอย่างนึงเกิดวันเดือนเดียวกันปีเดียวกันวันเดียวกันชั่วโมงเดียวกันฐานะยังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมฐานะยังไม่เหมือนกันเลยคบกับแฟนก็คบคนละคนความรักก็มีหลายๆรูปแบบแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกว่าใครมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าไพ่มันบ่งบอกถึงปัญหาแต่ไพ่มันก็บ่งบอกเช่นกันว่าเฮ้ยปัญหามีเข้ามาแน่นอนแต่คุณก้าวข้ามผ่านมันได้คุณเอาชนะมันได้คุณต่อสู้กับมันได้และผมคิดว่าคุณน่าจะสมหวังในบางเรื่องใช้คำว่าบางเรื่องนะทำไมต้องใช้คำว่าบางเรื่องแทนที่จะบอกให้สบายใจเลยคือสมหวังทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ผมใช้คำว่าบางเรื่องเพราะอะไรเพราะผมยังไม่ได้พูดถึงไพ่ใบสุดท้ายเลยคุณเจออุปสรรคแน่นอนและไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ผมพูดตรงๆนะขออนุญาตพูดตรงๆว่ามันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเป็นไพ่บทสรุปคือถ้าอุปสรรคอ่ะมันถาโถมเข้ามามากมายแล้วคุณคิดจะก้าวข้ามผ่านคิดจะฝ่ามันไปเนี่ยคือคุณทำเต็มที่แล้วผมรู้ว่าคุณทำเต็มที่แล้วไม่ว่าจะในเรื่องไหนก็ตามแต่คุณทำเต็มที่แต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณทำเต็มที่แล้วมันไม่มีสิ่งที่ดีกลับมามันไม่มีอะไรดีๆกลับเข้ามาหรือว่าเราทำไปเนี่ยเหมือนไฟตกน้ำนะครับคือตัวเราร้อนเป็นไฟไงตัวเราพยายามดิ้นรนเต็มที่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหรือว่าต่อสู้ในเรื่องความรักเต็มที่แต่ทำเท่าไหร่ก็เหมือนไฟตกน้ำไม่มีความหมายร้อนแรงแค่ไหนก็ดับอยู่ดีแล้วคุณจะทำต่อไปไหมผมไม่ได้บอกนะว่ามันจะต้องมีการจบสิ้นหรือการเลิกลากันคือบางคู่เนี่ยฟังคำทำนายแค่แป๊บเดียวก็อาจจะตีความว่าเฮ้ยกูคบกันมาเป็น10ปี20ปีหมอดูบอกว่าภายในเดือนนี้เดือนนั้นจะต้องเลิกกันแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นเหรอคือมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะครับถ้าคุณเชื่อขนาดนั้นก็ถือว่าคุณหูเบาเกินไปนะครับผมแค่บอกว่าไพ่มันไม่ดีมันมีแนวโน้มบางคู่แค่นั้นเองนะครับมันมีแนวโน้มบางคู่ถ้าอ่อนไหวใจอ่อนไปด้วยกันไม่ได้ถ้าอ่อนไหวใจอ่อนและไปด้วยกันไม่ได้จริงๆหรือสู้เต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวราศีเมษบางคนอาจจะต้องจบความสัมพันธ์กับแฟนหรือว่าต้องเลิกกับแฟนหรือว่าแฟนต้องเลิกกับเราไปคือเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเลิกกับเขาแต่เขาเป็นคนเลิกกับเราเองหรือว่ามีปัญหาที่มันแบบไม่ไหวแล้วสุดทางแล้วจริงๆมีโอกาสเหมือนกันที่จะเลิกกันแต่ถ้าบางคู่นะบางคู่ความรักไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดจะต้องจบไม่ถึงขนาดจะต้องเจ็บแต่เชื่อเลยว่าเดือนนี้มีอุปสรรคเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นการมีปัญหาครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่พึงพอใจกับสมรรถภาพของความรักที่เกิดขึ้นหรือไม่พึงพอใจในตัวของคนรักเราเพราะคนรักเราทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ถูกใจไม่พึงพอใจจนต้องทะเลาะกันและบางทีอาจจะมีการงอนมีการกลับไปอยู่บ้านมีการบอกแยกกันสักพักนึงแยกกันอยู่สักพักนึงหรือว่าห่างกันสักพักนึงหรือว่าไม่พูดกันอันนี้มองอันนี้มองในแง่ที่ดีที่สุดแล้วนะมองในแง่ที่ดีที่สุดในชีวิตคู่แล้วนะคือไม่พูดกันไม่คุยกันหรือว่างอนกันหรือว่าห่างๆกันพักหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่อาจจะไม่ได้เลิกกันหรอกแค่ห่างกันเฉยๆหรือว่าแค่หยุดพูดหรือว่าแค่งอนกันเฉยแต่บางคู่ก็อาจจะเลิกกันเหมือนกันนะคือไพ่เนี่ยผมพูดและผมพยายามมองให้มันดีที่สุดแล้วในความเป็นจริงนะคือไม่ได้การันตีว่าเป็นไพ่ร้ายแล้วจะต้องเลิกกันทุกคู่แต่บางคู่ก็น่าจะเลิกบางคู่ก็น่าจะเลิกบางคู่ทนไม่ไหวแล้วไงคือสู้มาเต็มที่แล้วอย่างที่ผมพูดไงว่าราศีเมษเนี่ยเป็นร้อนเป็นไฟเหมือนไฟตกน้ำพอตัวเองร้อนเนี่ยเต็มที่แล้ววิ่งโอ้โหแบบร้อนแบบฮีทแล้วอ่ะร้อนที่สุดพยายามเต็มที่แล้วแบบไฟท่วมตัวแล้วอยู่ดีๆสะดุดขาล่วงลงคลองเฉยเลยตึ้มจบเลยไฟที่อุตส่าห์เล้าตัวเองมาเมื่อกี้นี้จบนี่แหละผมถึงพูดว่าเอ้ยความพยายามของคุณจะเป็นผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไพ่ในเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแม้ว่าจะมีไพ่ของการสมหวังอยู่บ้างสมหวังอยู่บ้างคืออะไรคือเรื่องความรักในบางเรื่องเท่าที่เราจะขวายคว้าได้และมันไม่สูงจนเกินไปหรือว่ามันไม่เวอร์วังจนเกินไปบางคู่เนี่ยปรารถนาว่าเฮ้ยจะต้องคบคนนี้ให้ได้จะต้องได้คนนี้ให้ได้จะต้องเอาคนนี้เป็นแฟนให้ได้พยายามเต็มที่คือถ้าสถานการณ์ไม่เป็นใจมันก็ไม่เอื้ออำนวยให้คุณเหมือนกันนะโอเคครับต่อนะครับพอนะครับเมื่อกี้อยู่ในทุ่งอยู่ในนาอยู่ที่นานะครับตอนนี้กลับมาบ้านเพราะว่ามีที่บ้านเรียกนะครับก็เลยต้องกลับเข้ามาแล้วก็มาอัดต่อนะครับที่บอกเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่สมหวังอาจจะไม่สมใจในบางเรื่องนะครับคือมันมีไพ่ดีอยู่ไงมันมีไพ่ดีคละมาแต่ไพ่บทสรุปเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยสมหวัง
ะครับผมก็เลยอยากจะตีความให้เข้าใจง่ายๆว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราพอจะไขว่คว้าไว้ได้เนี่ยอ่ะเท่าที่เราจะทำได้นะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักอะไรที่คุณคิดว่าไขว่คว้าต่อสู้แล้วไขว่คว้ามันมาได้ง่ายที่สุดคือมันมีโอกาสเป็นจริงหรือว่ามันมีโอกาสที่จะสมหวังนะไม่ว่าจะหวังน้อยหรือหวังมากสมหวังมีโอกาสที่จะสมหวังได้ง่ายที่สุดก็คว้าเอาไว้ก่อนนะครับอะไรที่ใกล้มือก็คว้าเอาไว้ก่อนอย่างที่เขาพูดว่ากำขี้ดีกว่ากำตดอ่ะถูกต้องเลยเนี่ยคือสถานการณ์ในเดือนพฤษภาเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นเลยคือไอ้ขี้เราก็ไม่อยากกำหรอกนะครับคือแต่มันตอนนี้มันกำอะไรไม่ได้นะคือถ้าไปกำตดเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปหวังลอยๆลมๆแรงๆว่ามันจะสมหวังว่ามันจะเป็นจริงว่ามันจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักไม่ว่าจะอยากจะให้แฟนเก่ากลับมาอ่ะอยากจะให้แฟนเก่ากลับมาหรืออยากจะให้แฟนคนเดิมดีกับเราหรือต้องการอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับความรักที่มันเป็นความหวังที่เราเองก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะยากนะแต่ด้วยความใจสู้ไงเราก็เลยสู้พยายามต่อสู้เพื่ออยากจะให้มันได้ในสิ่งที่เราหวังแต่ลึกๆแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันยากเราก็จงเลือกไขว่คว้าสิ่งที่มันพอเป็นไปได้ก่อนดีกว่าไหมไพ่มันถึงบอกอย่างนี้ไงไพ่มันถึงบอกว่ามันมีไพ่ของการต่อสู้แล้วสำเร็จสมหวังแต่ว่าอิทธิพลของไพ่ใบนี้มันน้อยกว่าไพ่ใบสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ค่อนข้างใหญ่เป็นไพ่หนักมันบอกถึงสถานการณ์ที่ยังไม่เป็นใจต่อเรานักภาพรวมก็เลยผมก็เลยขอใช้คำว่าสถานการณ์ของคุณในเดือนพฤษภาคมเนี้ยสำหรับชาวราศีพฤษภเอ้ยสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยสถานการณ์โดยรวมในเรื่องความรักเนี่ยขอใช้คำว่ากำขี้ดีกว่ากำตดดีกว่านะครับกำขี้ดีกว่ากำตดดีกว่าได้อะไรอยู่ใกล้มือก็คว้าไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหวังให้มันไกลนะครับเดี๋ยวรอให้รถสิบล้อผ่านก่อนนะครับเนี่ยของแท้นะครับของแท้ถ้าคลิปไหน10ล้อไม่ผ่านก็ไม่ใช่อนุชานะครับหนวกหูชิบหายคืออธิบายอีกครั้งหนึ่งคือรอบสุดท้ายแล้วอธิบายบทสรุปทั้งหมดของความรักนะครับ10ล้อเมื่อกี้10ล้อผ่านเมื่อกี้นี่รถสูบท่วมผ่านอีกคันนะฮะภาพรวมเอาให้คุณเข้าใจง่ายๆเลยว่าบางทีเนี่ยถ้าบางคู่บางกรณีนะยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างอีกครั้งนึงบางคู่เนี่ยคือยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะว่าภาพรวมของกำขี้เดียวกับกำตดมันเป็นยังไงนะครับคือบางทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะปรับโฟกัสดิรถมันจะผ่านบ่อยหนวกหูนะครับนี่แหละข้อเสียของการอธิบายนะมันจะหนวกหูอย่างนี้แหละคืออ่ะพูดเลยนะครับจะได้จบๆซะบางคู่บางกรณีเนี่ยเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าแล้วก็คือถ้าเราเป็นผู้หญิงนะถ้าเราเป็นชาวราศีเมษที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราอยากจะให้แฟนกลับมาดีเหมือนเดิมจังอยากจะให้แฟนกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราพยายามเต็มที่เราพยายามทำดีกับเขาเต็มร้อยเพื่อให้แฟนเนี่ยเห็นใจเราบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าแฟนไม่เห็นใจเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทุกข์ใจอยู่คนเดียวแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ไงชาวราศีเมษสู้ตายอยู่แล้วไม่ยอมแพ้ง่ายๆสู้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาเนี้ยเดือนพฤษภาเนี้ยที่เป็นอยู่เนี้ยมันเรารู้แล้วว่าเฮ้ยบางทีเราสู้ไปแล้วเราเหนื่อยเราสู้ไปแล้วเราเหนื่อยแต่เรายังมีใจที่จะสู้อยู่คือเราเลือกคว้าในสิ่งที่เราพอคว้าได้เพราะเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้สามีเราหรือแฟนเรานะกลับมาเป็นเหมือนเดิม 100%เพราะฉะนั้นเราเลือกคว้าสิ่งที่พอเป็นไปได้คืออะไรคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเขามีเวลาอยู่กับเราเนี่ยถ้าเขามีเวลาอยู่กับเราเนี่ยเราก็กอบโกยความสุขให้มากที่สุดเวลาที่อยู่กับเขาหรือว่าทำเพื่อเขาให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเขาดีกับเราถ้าเขาโอเคกับเราเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยดีกับเราก็จริงรักเราเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยนี่คือความเจ็บปวดของเราที่เราต้องเหยียบมันเอาไว้ที่เราต้องเก็บมันเอาไว้แต่เราเลือกที่จะคว้าสิ่งที่ดีๆคือมีเวลาอยู่กับเขาได้มากแค่ไหนก็ซึมซับให้เต็มที่ก็เหมือนกับกำขี้ดีกว่ากำตดอ่ะยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่เราก็ทำเท่าที่จะทำได้แค่นั้นเองนะครับตามนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ชาวราศีเมษมีความสุขมากๆนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ